วัสดีค่ะวันนี้ป้าตี้พามาเที่ยวอำเภอชายแดนอีกอำเภอหนึ่งนะคะอำเภอนี้เป็นอำเภอสำคัญมากเพราะว่ามีการสำรวจว่าชาวบ้านเคยมั่งปีจนเจ็ดจนเจ็ดเจ็ดแล้วก็อำเภอนี้คืออำเภอเทพี่อำเภอเทพามีที่ดีน่าสนใจที่อำเภอนี้นะคะหนึ่งมีพระภูบ้านภูเมืองที่ผ้าสำคัญมากค่ะพระเขาเรียกว่าพระสามองค์เป็นพระที่ภูบ้านภูเมืองที่ผ้ามาเต้นในอดีตพระสามองค์นี้ประกอบด้วยพระนวลเป็นคนสร้างองค์เรกนี่ท่านปั้นกับข้าวม้วนข้าวตีท่านชั้นเลื้อยมาปั้นเป็นรูปพระองค์นี้ที่เรียกว่าพระอย่างนั้นอีกองค์ท่านก็เอาม้วนซานซึ่งเป็นพุ่งผูกที่ไหว้พระมาปั้นก็เป็นพระกีดเอาพุ่งดอกไม้ใช่ดอกไม้กีดซ้อนดอกไม้เอาม้วนซานดอกไม้ที่เข้ามาไหว้พระมาปั้นเป็นพระคือพระเอซ้อนอีกองค์หนึ่งก็ใช้ขี้เถาไม้จันคือพระเกณฑ์จันพระทราบองค์นี้เป็นพระครูเมืองเทพามาตั้งแต่ในอดีตเทพานี้ไม่ใช่แค่เป็นอำเภอนะคะเป็นเมืองนึงในหัวเมืองภาคใต้ชื่อว่าหัวเมืองเทพานอกจากนี้แล้วยังมีที่น่าสนใจอีกหลายอย่างไปชมกันเลยค่ะไก่ทอยอดเทพาเป็นไก่ดีอร่อยที่สุดเจ้านี้เป็นเจ้าดังเดิมของอำเภอเทพาสูตรปลาเนี่ยไก่สดๆจ้าเอานั่งออกเรียบร้อยค่ะแล้วเอามามักในน้ํามักน้ํามักนี้เป็นน้ําสูตรพิเศษค่องที่นี้โดยเฉพาะมักไว้ประมาณ2-3 ชั่วโมงค่ะ 2-3 ชั่วโมงค่ะแล้วก็เอามาทอดได้เลยค่ะไก่ดีไก่ดีเทพานี่เหรอค่ะไก่ต้องจะทั้งสดๆมาด้วยสามร้อยเมตรไอ้แพ็คค่ะไก่ต้องมาทั้งมาเอามาเนี่ยก็ต้องสดละเอามาเรื่อยที่เราเนี่ยต้องค่ะที่เราของจะมีเป็นตีเจ้าเล่าในฉากเพื่อนคือหลักเลยในน้ำของเล่าในน้ำหลักเล่นในใจเลยใช่น้ำเกลือค่ะน้ำปลาใช่น้ำปลามักน้ำปลาค่ะ